เขาคือผู้ที่ชาวจีนยกให้เป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องของศิลปะการต่อสู้ในขณะนี้หวังเหยียนหลงและเขาคือผู้ที่สร้างความอัปยศมากที่สุดในประวัติศาสตร์การต่อสู้ของนักสู้ชาวจีนโดนเสียบเข่าไปหนึ่งทีโวยวายสะบัดตูดโบกมือไม้บ่ายฮะไฟพิเศษจากเมืองกวางโจวประเทศจีนฮะหวังเย็นหลงปะทะกับบัวขาวมัญชาเมฆอายุ33ปีหนัก70กิโลกรัมสูง174เซนติเมตรนะฮะหวังเย็นหลงส่วนบัวขาวบัญชาเมฆนั้นอายุ41ปีหนัก69กิโลกรัมสูง174เซนติเมตรเท่ากันนะฮะไฟนี้บัวขาวบัญชาเมฆต่อน้ำหนักให้1กิโลกรัมยกที่1ฮะหวังเหยินหลงปะทะบัวขาวบัญชาเมฆแข้งขวาแข้งขวาเตะล่างอ้าวเฉียวล้มไปเองฮะโอ้ยลุกขึ้นมาหวดอีกรอบนึงฮะโอ้โหของเข้าแรงจริงๆนะฮะไปโกรธกันมาตั้งแต่ตอนไหนนะหวังเย็นหลงแบ็คเคกเต็มหน้าอกโอ้โหมีเงื้อมือจะซ้ำนะฮะบัวขาวล้มลงไปแล้วนะฮะแม่อู้ยเล่นใต้กระจับจระเข้ฟาดหางเข้ามาฮะคืนหมัด 1-2 ฮะจากบัวขาวโอ้โหเล่นสักกระจับเคลื่อนสิฮะหมุนเตะเข้ามาหวังเย็นหลงนะฮะเมื่อสักครู่โอ้โหกรรมการจำเป็นต้องขอเวลานอกนะฮะเพราะว่ากระจับมันเคลื่อนนะฮะบัวขาวโดนเข้าไปเมื่อสักครู่แม่นี่หมุนเตะเข้ามานะฮะเฉี่ยวกระจับของบัวขาวน่าจะจุกด้วยแหละฮะโอเคนะฮะชกต่อฮะอุ้ยจระเข้ฟาดหางฮะเฉี่ยวหัวบัวขาวไปเมื่อสักครู่โอ้โหดูท่าดูทางฮะหวังเย็นหลงอู้เล่นใต้กระจับอีกแล้วอ้าวบัวขาวโวยวายบ้างแล้วฮะโอ้โหหวังเย็นหลงนี่หัวเราะเยาะเย้ยหรือว่าเขินฮะไม่ได้นะฮะนี่บัวขาวพยายามชี้นะฮะหน้าอกสิเว้ยขี่ฮะชกต่ออื้อเล่นอีกแล้วฮะอุ้ยทำหมันแห้งฮะบัวขาวโดนไป2ทีโอ้โหเอาสิฮะโมโหละสิบัวขาวอ้าวรู้แล้วนะฮะมันจะทำอะไรบัวขาวอุ้ยไม่โดนฮะหมุนเตะมา2รอบไม่โดนฮะบัวขาวถีบสกัดเอาไว้แม่เตะขวาเข้ามาดึงหลบสวยฮะอย่าให้โมโหฮะแข้งขวาฮะจากบัวขาว1 2สวนคืนถีบซ้ายสกัดเอาไว้เข้าเกี่ยวฮะแหมจะเล่นแข้งซ้ายฮะหวังเย็นหลงนี่ถีบขวาเข้าไปฮะบัวขาวอื้อถีบซ้ายถีบเข้ามาอู้ยหมัดขวายัดหน้าฮะบัวขาวบัญชาเมฆแหมหวังเย็นหลงเข้าเกียร์ถอยสิบัวขาวเดินเบียดฮะพยายามจะหมุนเตะนี่ก้านคอฮะโอ้โหเต็มข้อสิฮะเมื่อสักครู่แม่หวังเย็นหลงโดนของเข้าไปก่อนแล้วเสียบเข่าซ้ายฮะจากบัวขาวโบกมือบ๊ายบายหันหลังสะบัดตูดเดินหนีนะฮะเอาสิหมายความว่าไงหมายความว่าอย่างไรโบกมือบ๊ายบายนะฮะกรรมการให้ชกต่อนะฮะแต่โอ้โหหวังเย็นหลงนี่ยืนเป็นพระเอก MV เลยนะฮะโอ้ยบัวขาวงงสิฮะอะไรเกิดอะไรขึ้นเหมือนเขาจะฟ้องว่าบัวขาวทำผิดกติกานะฮะไม่ชกต่อแล้วงงสิฮะนี่พยายามบอกว่าบัวขาวตีเข่าบัวขาวบอกว่าทีเดียวนะฮะซึ่งกติกาในการชกไฟท์นี้เขาใช้กติกาคิกบ็อกซิ่งในรูปแบบของ K1 นะฮะซึ่งสามารถตีเข่าได้1ทีแต่ห้ามกระชากคอมาตีเข่าใช้หมัดได้เตะได้นะฮะห้ามใช้ศอกนะนี่คือกติกาที่ใช้ในไฟท์นี้นะฮะเหมือนหวังเย็นหลงจะไม่เข้าใจนะฮะดูภาพช้าฮะขีบซ้ายเข้าไปเกี่ยวแล้วเสียบเข่าซ้ายไม่ได้เสียบใต้เข็มขัดด้วยนะฮะบัวขาวทำถูกกติกานะฮะใสๆเลยแต่หวังเย็นหลงนี่คือไม่เอาแล้วนะฮะนี่ไม่เอาแล้วเซ็งเสียพี่บัวขาวพิงเชือกเซ็งนี่ฮะอย่างวะ
หัวเราะสิฮะนี่ที่มันถีบไข่กูยังไม่ว่าอะไรเลยนะนี่เนี่ยพยายามบอกฮะไม่เสียบเขาได้ไหมกรรมการก็พยายามเคลียร์นะฮะแต่ว่าสัญญาเราเซ็นไปแล้วนะฮะใช้กติกาไหนก็คือกติกานั้นนะฮะถ้าเราทำถูกแล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะพยายามเคลียร์ฮะโอเคน่าจะได้ชกต่อนะฮะเคลียร์หวังเย็นหลงบัวขาวถีบซ้ายเข้าไปฮะ1 2ส่วนขึ้นมาบัวขาวเกี่ยวแล้วเสียบเข้าขวาฮะเอาสิหวังเย็นหลงเล่นใหญ่แล้วฮะโอ้บัวขาวจะชกต่อนะแต่หวังเย็นหลงไม่เอานะฮะพยายามบอกกรรมการว่าบัวขาวตีเข่านะฮะมันตีเข่าไม่ได้นะฮะก็มันตีได้นะหวังเย็นหลงนี่ตลกนะนี่เห็นไหมดูที่เขาทำนะฮะแม่นี่พยายามบอกตีเข่าก็เดินเข้ามาเคลียร์กับทีมงานบัวขาวนะว่าบัวขาวเนี่ยตีเข่าได้หรือไม่นะซึ่งทีมงานก็พยายามบอกว่าตีเข่าได้นะได้หนึ่งทีบัวขาวเซ็งใช่ไหมกรรมการจะให้ชกต่อหรือเปล่าฮะอ้าวชูมือให้เสมอกันนะฮะเสมอกันแบบงงๆด้วยบัวขาวโอ้ยเซ็งบัวขาวก็เซ็งนะฮะหวังยันหลงนี่ก็เหมือนเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงของเขานะฮะถ้าสู้กันจริงๆนี่ผมคิดว่าหวังยันหลงสู้บัวขาวไม่ได้หรอกเนาะเออนี่กรรมการก็เข้ามาเคลียร์ฮะกับทีมงานทีมงานก็พยายามบอกพยายามแจ้งว่าสามารถตีเข่าได้1ทีในกติกาคิกบ็อกซิ่งรูปแบบ K1 นะตามสัญญาที่ได้เซ็นเอาไว้นะฮะผมว่า这次比赛我们用的是拳和腿เอาสิฮะ我之前我们说过跟หวังเปรี้ยวแล้วฮะ BQ可以 MMAเหมือนอยากที่จะเปลี่ยนกติกาการชกในไฟนี้ใหม่นะฮะให้เปลี่ยนมาชกในรูปแบบของ MMA แต่เป็น MMA ที่ห้ามใช้ศอกและเข่าเอาสินี่สู้ไม่ได้ขอเปลี่ยนกติกาดีกว่าแหมมีเดือดมาท้าทายทีมงานบัวขาวด้วยนะเปรี้ยวจริงๆฮะถิ่นของเขานะฮะกวางโจวประเทศจีนนะฮะ你犯规用气那我们就直接 MMA 就不要就不要这个นี่ถ้าเข้ามาเปรี้ยวในไทยแบบนี้นี่น่าจะไม่ได้ออกจากสนามละฮะทีมงานของหวังยันหลงนี่ก็พยายามมาปรามหวังยันหลงนะฮะ你不够资格你靠边站พยายามยืนปรามเข้าไว้นะพอเถอะมึงพอได้แล้วนะแค่นี้กูก็ไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนนะไฟนี้ถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศจีนนะฮะแม่เรียกได้ว่าอายกันทั้งประเทศเลยล่ะฮะโอ้โห